ดูวิธีหมักไก่ให้นุ่มนะคะสวัสดีค่ะช่องคุณยายวินนี่สตอรี่นะคะมาดูวิธีหมักไก่ให้นุ่มนะคะอันนี้ใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วก็เหยาะชูรสนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดนะคะอันนี้คือแป้งข้าวโพดนะคะใส่แป้งข้าวโพดนะคะลงไปจะทำให้เนื้อไก่นุ่มนะคะแป้งข้าวโพดแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงหน่อยนึงไม่เยอะนะคะนิดนึงแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือก็นิดนึงค่ะยายจะใส่กระเทียมผงนะคะใส่กระเทียมผงนะนิดนึงแล้วก็พริกไทยนิดนึงค่ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะแล้วก็ขยำให้เข้ากันนะคะขยำให้เข้ากันเลยหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยไปผัดนะคะเพราะว่าถ้าทำแบบนี้เรามันจะเข้าเนื้อดีนะคะแล้วก็ทำให้เนื้อไก่นุ่มด้วยเพราะว่าแป้งข้าวโพดทำให้เนื้อไก่นุ่มนะคะทำแบบนี้หมักไว้นะคะอย่างนี้แล้วก็ซีนปิดไว้นะคะหมักไว้ปิดไว้นะคะเดี๋ยวยายจะซีนปิดไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะมาดูกันหรือค่อยเอาไปทอดเอาไปผัดนะคะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะช่องคุณยายวินนี่สตอรี่ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ซีนเสร็จแล้วนะคะในซีนแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ